ยากาศเสียงเสียงบายบายครับอากาศร้อนนี่พ่นไม่ตกครับช่วงเถียงยามเถียงครับก็ปักเถียงกันปักป้อนครับทางคนเลี้ยงช้างครับทำเล่นเล่นเรื่อยๆครับตามอัตยาไส้ครับนุ่นน้ำไส้น้ำบ่อบาดานครับตัวขึ้นมาแล้วหนึ่งการรอครับไปจอดรอบนถนนใหญ่แล้วครับรถหนึ่งตอนนี้รถอีกคันหนึ่งกำลังขึ้นมาครับไม่โกไปช่วยดึงมาครับต้นปลายมาริโอครับเล่นน้ำเต้ายากินต้นควันปลายมาริโอครับน้องเบนครับจางพักแต่คนจับเหลืองช่วยบ้องไม้ช่วยตัดไม้ฟืนปลายไม้ครับนี่คุณป๋าครับคุณป๋าก็น้องเบนครับป๋าต้มครับพอลูกคนนี้ครับลูกครับป๋าจันเลยครับคนละฟังกันเลยครับจับเหลืองคนละหน่วยครับสุดเบอร์ครับสุดเบอร์นุ่นแม่ครูกำลังเคลียร์ทางฝนตกเมื่อวานสองสามวันที่แล้วก็ทำให้พื้นที่หน้าเลงนี่แช่ครับนี่กับโคลนเตี๋ยวบวกเข้าแล้วครับวันนี้อากาศร้อนฝนไม่ตกครับก็เลยแห้งนิดนึงครับแห้งน้อยครับตอนนี้ก็เป็นร่มส่วนปั๊มครับปั๊มน้ำมันครับก็ให้จ่าได้ฟังขึ้นฟังร้องครับการทำงานของป้าต้มครับกล้าพูดได้เลยว่าเป็นคนที่ทำงานละเอียดรอบคอบของคนนึงครับน่ายากมากครับคนทำงานที่ว่าละเอียดรอบคอบครับประณีตมากครับมันก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องใจทุกวิ่งทุกย่างครับป้าต้มครับเป็นคนรักครอบครัวครับเดินตามใบสั่งของเมียครับแต่ละวันนี้เมียสั่งมาเขียนเป็นตารางมาเลยครับว่าเชียบดูครับวันมุ้งแต่งงานครับทรายเม็ดเดียวก็ตรงจุดสีจ้าวางใบเลื้อยลงนี่ก็คือเก็บปัดออกครับใช้มือปัดออกใช้บางทีก็ใช้น้ำล้างครับถ้าเกิดว่าโคลนเยอะเกินครับยอมเอาน้ำใบไม้ทั้งมาล้างครับเผื่อไม่ให้โซ่โดนหินโดนทรายครับเพราะว่าทำให้ไม่คมแล้วก็เปลืองโซ่ด้วยครับลงเปลืองโซ่เปลืองเหลือครับครับดูมันซาใจแต่ว่าไม่ง่ายครับเปลือกเครื่องครับน้ำมันเหลืองโซ่น้ำมันดำครับพอดีครับน้ำมันเครื่องดีก็ใช้แล้วน้ำมันดีว่าถ่ายมาจากรถมอเตอร์ไซค์ครับเข้าไปซื้อไปก็เอามาแล้วก็เติมน้ำมันเหลืองโซ่ด้วยครับแล้วน้ำมันดีใช้กล้องตัวเครื่องก็ต้องเป็นซินผสมตัวที่ครับไม่งั้นเครื่องจะฟังเร็วครับตัวเองของย่าต้องสมดุลกันครับถ้าส่วนใดก็นึกทำงานนักเกินไปมันก็ผ่าดึงเมื่อร่างกายคนเราครับทำให้ผ่าเสื่อมกันหมดแล้วก็สุดท้ายก็เครื่องพังครับดูเหมือนง่ายครับแต่ว่าเป็นงานดีละเอียดอ่อนครับ
พลินนะครับดูแล้วเพลินอู้เพลินตาครับแต่ว่าถ้าพอทำเองจับเครื่องเองครับเครื่องเฮ็บมากครับมาเฮ็บนี่ติดอยู่กับดึงออกเป็นครึ่งชั่วโมงก็ไม่ออกครับต้องช่วยกันครับเพราะงั้นต้องรู้เลี่ยมครับมาอยู่แบบไหนครับความอันตรายครับมาดีหน้าบ้านของที่ครับเครื่องดีบ้างครับโอ้โหประสบการณ์ครับแล้วก็ความอันตรายครับมากเลยวะครับมากมากกินมากแล้วกินมากครับเกี่ยวที่แขกแล้วที่แขกคนก้อนก่อนแกสองชิ้นพ่อของน้องอย่าไม่ต้องเยอะเกินของน้องอ่ะมากเองสองชิ้นพ่อไอ้เอาชิ้นอื่นไม่มีอะไรมันทำเป็นดำดำจังอ่ะเอาชิ้นอื่นนี่ที่ขาวเดี๋ยวควันหักมาแล้วมาแล้วมีตัวเล็กมีตัวเล็กครับวัน7วันวันเท่าก่อนแกบอกว่า3วัน7วันครับเพชรชนะดูเหลืองครับถ้าอยู่ได้ไปใน3วัน7วันนี้แสดงว่าร่างกายอยู่ตัวแล้วไปต่อได้แต่ว่าสู้ไม่ไหวโดดไปใน3วัน7วันครับเก็บเหมือนหมดครับมาแล้วครับพี่แว่